ในกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตกทช.ก่อนเว้นแต่เป็นเรื่องการซื้อขายตามปกติมาถึงธุรกรรมตามปกติเนี่ยครับซึ่งพอเกิดการซื้อขายนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตามกฎหมายเลยเนี่ยกทช.จะต้องเอาสัญญามาอ่านเพื่อการอนุมัติก่อนไม่งั้นซื้อขายไม่ได้และถ้าเกิดละเมิดเนี่ยกฎหมายนี่เป็นแปลกมากมาตรานี้เป็นมาตราเฉพาะที่เขียนบทกำกับโทษไว้เลยนะว่าเพิกถอนใบอนุญาตสถานเดียวมาถึงมาตรา58มาตราอื่นเนี่ยไม่ได้เขียนเลยแต่มาตรา58เนี่ยผมแปลกใจมากที่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเพิกถอนใบอนุญาตแล้วพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยกทช.เนี่ยกลับนิ่งเฉยนะครับกทช.ตีความว่า 1 AS เป็นผู้รับสัมปทานตัวนึงไม่เกี่ยวเป็นหน้าที่ขององค์การโทรศัพท์ก็เลยส่งจดหมายให้องค์การโทรศัพท์ไปไล่เบี้ยต่อซึ่งทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว2กิจการดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่กิจการภายใต้การควบคุมกทช.ท่านอาจจะคิดว่าดาวเทียมไม่ใช่โทรคมนาคมก็ได้นะครับเพราะท่านมองว่าเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมท่านไม่เกี่ยวเขาบอกว่ากิจการดาวเทียมคือกทช.ไม่ได้บอกกิจการดาวเทียมไม่ใช่โทรคมนาคมแต่บอกกิจการดาวเทียมไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกทช.นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการตีความที่ผิดไหมฮะอาจารย์ถ้าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมถือเป็นการตีที่แบบเอียงเกือบจะตกไล่นาไปแล้วนะครับอันนี้ก่อนยึดอำนาจก่อน19กันยาก่อน19กันยานะครับฉะนั้นท่าทีของกทช.ต่อการซื้อขายหุ้นชินครอปเนี่ยก็คือเพิกเฉยมาโดยตลอดคือไม่ได้ทำอะไรนะครับซึ่งเมื่อเหตุการณ์จนถึงวันนี้เนี่ยถามว่ากรณีว่ารัฐเนี่ยจะไปประกาศว่าจะยึดทรัพย์สินเข้ามาเลยเนี่ยผมคิดว่านั้นคงไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าการที่ไปยึดกิจการใดหนึ่งๆเนี่ยโดยเฉพาะกิจการต่างชาติเนี่ยผมว่ามีเรื่องของความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจที่จะต้องพิจารณานะครับทีนี้เผอิญเนี่ยในกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยคือเผอิญผมเป็นกรรมธิการร่างกฎหมายนี้ด้วยเนี่ยนะครับเราเห็นปัญหานี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเราเลยเขียนไว้ในมาตรา30วรรค2ครับนะครับว่าในกรณีเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงภัยพิบัติหรือต่างๆพวกนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยสามารถร้องขอต่อกทช.นะครับให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก่อนไม่ได้เขียนชัดว่าคุณจะทำอะไรพูดง่ายคือรัฐบาลขอให้กทช.ทำอะไรกทช.ก็ต้องทำไม่ได้อยู่ในดุลพินิจได้นะกทช.ต้องทำนะครับถ้าเกิดปัญหาด้านความมั่นคงใช่มีเขียนเรื่องความมั่นคงรัฐบาลสามารถร้องขอให้กทช.ใช่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายทหารเนี่ยอยากจะเขียนออกมาให้ชัดเลยนะครับว่าทหารจะเข้าไปดูแลได้หรือต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ทางเราเองเห็นว่าเขียนอย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับอย่าไประบุเลยว่าต้องมีเรื่องของปฏิวัติหรือมีเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เขียนลงไปเลยว่าในเรื่องของภัยความมั่นคงนะครับรัฐบาลสามารถร้องขอต่อกทช.นะครับให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงการปิดการดำเนินการให้คนอื่นดำเนินการแทนต่างๆพวกนี้อันนี้อยู่ที่รัฐบาลจะร้องขอต่อกทช.อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ากทช.เนี่ยได้ปฏิเสธเรื่องดาวเทียมไปในต้นแล้วว่าไม่ได้อยู่กับฉันนะครับแล้วทุกวันนี้กทช.เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องการสร้าง2มาตรฐานนะครับในกฎหมายเดียวกันอย่างที่ผมเล่าในมาตรา58เนี่ยตีความว่าผู้รับสัมปทานตัวเองไม่เกี่ยวแต่พอในมาตรา12เรื่องการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ตีความว่าเกี่ยวผู้รับสัมปทานทุกคนสามารถทำงานได้ภายใต้กฎเกณฑ์กทช.งั้นทุกวันนี้กทช.จึงไม่กล้าที่จะทำอะไรมากไปกว่านี้เพราะเมื่อทำไปเกินกว่านี้เนี่ยจะถูกฟ้องทันทีใน2กรณีกรณีแรกเนี่ยก็คือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือใช้อำนาจเกินขอบเขตที่มีกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าละเว้นการปฏิบัติในมาตรา58หรือปฏิบัติไม่ชอบในมาตรา12ฉะนั้นกทช.ทุกวันนี้จะลอยตัวครับคือจะไม่ทำอะไรเลยครับผมแต่ว่านั่นอาจจะเป็นการลอยตัวในยุคที่ยังไงฮะยุคที่การเมืองเป็นของอำนาจเก่าถูกไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนละไม่ใช่ อาจจะมีมาตรฐานอีกแบบนึงผมขออนุญาตขัดจังหวะสักเล็กน้อยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำว่า stepping stone ที่จะเป็นหินก้อนต่อไปนะครับผมเรียกอย่างนี้ว่าผมไม่ได้มองเลยเถิดลึกซึ่งไปถึงขนาดที่เรียกว่าจะยึดสัมปทานคืนหรือจะอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่จะต้องมีเรื่องความเชื่อมั่นของการลงทุนเป็นเรื่องของเครดิตต่างๆนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประเด็นที่ผมพูดถึงขนาดนี้ก็คือว่าสิ่งสำคัญที่สุดขนาดนี้ก็คือว่าในเรื่องการสื่อสารในเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ยโดย
แล้วยิ่งเรื่องของดาวเทียมเรื่องโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ดักฟังอะไรไม่ต้องพูดถึงละที่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเมื่อเราจะทำอย่างไรการที่จะขีดเส้นหรือสร้างกำแพงป้องกันตัวเองให้เกิดมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการทหารทางระบบราชการหรือจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มีความเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติตรงนี้แหละครับน่าจะต้องมีการพิจารณาจะทำอย่างไรในการ draw the line หรือตีเส้นซะว่าจะต้องไปอย่างนี้นะมีทิศทางอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเปิดอิสระเสรีแล้วก็กองทุนต่างชาติหรือจะเป็นบริษัทต่างชาติหรือจะใครก็ตามแต่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาควบคุมได้แล้วก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่บนฟ้าแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ทั้งหมดหรือเจาะไปหาข้อมูลได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยน่าจะมีวิธีการมาตรการอย่างไรในการที่เข้ามาควบคุมตรงนี้เนี่ยเพื่อรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติน่าจะอีกไม่นานเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นข่าวว่าประธานกรรมการบริษัท TOT จำกัดมหาชนคือพลเอกมนตรีสุภาพรทหารเหมือนกันเนี่ยนะครับได้บอกแล้วว่ากำลังปรึกษาหารือกับพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินประธานคมช.เกี่ยวกับการวิธีป้องกันข้อมูลทางการสื่อสารของทหารคือผมกลับไปตรงที่เดิมนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยมันขายไปแล้วมันเป็นผลของอดีตแล้วรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเราเลิกก็จริงแต่ว่ากฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์อะไรเนี่ยนะฮะปี43เนี่ยยังอยู่นะฮะแล้วเขาแยกหน้าที่เด่นชัดเลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูด2เรื่องเนี่ยนะฮะคือการกำกับกิจการโทรคมนาคมซึ่งรวมดาวเทียมด้วยเนี่ยเป็นของกทช.ส่วนกำกับไอ้ซอฟต์แวร์เรื่องรายการทีวีข่าวเจริญโปรดักชันอะไรที่ว่าเนี่ยเนื้อหาองค์ประกอบการกระจายคลื่นเนี่ยทางโทรทัศน์วิทยุเนี่ยเป็นของกสช.ซึ่งเผอิญยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกสช.เนี่ยเราต้องมองในเชิงโครงสร้างอำนาจแล้วมองในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองเหมือนกันว่ามันเกิดในยุคใดกสช.ชุดนี้แล้วถ้าเอาต่อจากที่ท่านอาจารย์อนุภาพท่านว่าเนี่ยเราจะพบว่ากสช.เนี่ยเขาปฏิเสธในสิ่งที่พึงกระทำตลอดเขาไม่ยอมรับว่าดาวเทียมเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกสช.แต่ถ้าเผื่อสิ่งที่มันจะได้โทษนะฮะหยาบคายก็เป็นรายได้อะไรเนี้ยค่าเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยอันเนี้ยหน้าที่ผมผมบอกเฮ้ยอย่างนี้คุณงานไม่ค่อยเอานะแต่ว่าเงินเนี่ยจะรับอะไรทำนองเนี้ยนี่อาจจะพูดแรงไปนะครับต้องขออภัยนะอาจารย์ถ้าผิดอาจารย์แย้งผมนะแต่ผมเคยไปสัมภาษณ์เพราะผมเองเนี่ยทำรายการวิทยุตอนเย็นๆกับ125สถานีนะฮะไอ้ในเครือข่ายเนี่ย 6:15 ถึง 6:30 เนี่ยผมก็พยายามสัมภาษณ์แต่ว่าเขาก็ยังทำท่าคล้ายจะสับสนซึ่งจริงๆแล้วขนาดคัดสรรมาเนี่ยมันไม่สับสนหรอกอาจารย์เพราะอาจารย์จะผ่านการคัดสรรจากกรรมการอาจารย์ต้องรู้เลยว่าอำนาจหน้าที่ของกทช.เนี่ยคืออะไรแต่ไม่เคยตอบมาตรงๆเลยว่าตกลงดาวเทียมมันเป็นขนาดเนี้ยเอาไปขายเนี่ยจะทำไงก็ดีที่ว่าไอ้เครื่องมือผลิตซ้ำทางความคิดคือโทรทัศน์เนี่ยมันถูกศาลปกครองได้เข้าไปสู่การพิจารณาแล้วกรณีเนี้ยกำลังจะเข้าไปสู่ระบบนะฮะแม้กสช.ยังไม่มีเนี่ยยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ดาวเทียมเนี่ยยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าข้อกำหนดที่ว่าคุณให้เอกชนรายหนึ่งเช่าเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าองค์กรใดจะเข้าไปกำกับอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีคนของรัฐเข้าไปนั่งอันนี้ยังไม่นับเรื่องการขายให้ต่างชาตินะการขายนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วว่าเครื่องมือสำคัญที่เป็นเครื่องมือทางความมั่นคงเนี่ยมีชาติใดเข้าไปขายให้เมืองนอกกันบ้างนี่มันสองเด้งเลยนะอาจารย์ต่อให้ไม่ขายต่อให้มันเป็นของบริษัทเอกชนเป็นคนไทยชื่อคุณทักษิณเนี่ยต่อให้ยังเป็นของชินขอบอยู่เนี่ยเป็นของตระกูลชินวัตรอยู่เนี่ยนะฮะกลไกรัฐที่เขาตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ40ซึ่งดีไซน์ดีมากเนี่ยนะในเรื่องนี้นะฮะพอออกมาปั๊บเนี่ยเป็นกฎหมายลูกมีพรบประกอบกิจการเนี่ยก็ไม่นำพาแล้ว เพราะว่าวันนั้นเนี่ยโครงสร้างนั่นคือปัญหาสังคมไทยเนี่ยนะอาจารย์ปัญหาประชาธิปไตยไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นคือคนมีอำนาจเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้อำนาจการเมือง ปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างไม่ใช่กลไก ทีนี้กลไกของเราคือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเราไปสร้างกลไกไว้เยอะมีเครื่องมือตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้มีองค์กรอิสระนะฮะให้อำนาจประชาชนมีกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านสภาผ่านวุฒิซึ่งในเชิง